ครับก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะโมเดลเหล่านี้นะครับเป็นโมเดลที่ผมสร้างเองแล้วผมยังแปลกใจผมแล้วว่าผมสร้างได้อย่างไรเนี่ยคือหนึ่งผมติดมัธยม6เมื่อ60กว่าปีก่อนนะครับเด็กม6นะฮะไม่เคยเรียนเหล่านี้เลยอ่านตำราจากเพื่อนก็อ่านตำราวิชาวาดภาพอะไรก็ไม่รู้ครับหรือปู่ย่าตาทั่วผมเกิดเมตตาผมให้ผมได้ความคิดอะไรเงี้ยบ้านที่ท่านเห็นเหล่านี้ปัจจุบันนี้ได้ถูกไฟไหม้หมดแล้วเมื่อปี2533ชุมชนริมน้ำถนนสุขาภิบาลตอนกลางเป็นบ้านที่ผมเกิดเป็นบ้านที่ผมโตเป็นบ้านที่ดำรงธุรกิจเลี้ยงชีวิตร่วมกับพ่อแม่ถ้าผมไม่ทำตัวผมก็คงจะรู้คนเดียวอธิบายด้วยปากยังไงมันก็ไม่มีทางก็เลยคิดทำเราทำอย่างไรผมก็นั่งนึกว่าเออเราเคยอยู่ความสูงก็คิดได้ว่ามันน่าจะ3เมตรครึ่ง4เมตรโดยคิดไปยืนแล้วเราตอนนั้นมันก็อายุมันก็ประมาณ30แล้วอะไรเงี้ยนะ40แล้วเนี่ยความสูงมันก็คงจะไม่ผิดกว่านี้แขนยื่นมาสูงเท่านู้นเท่านี้ก็โดยประมาณแล้วเอาสเกลของบ้านทั่วไปว่าหน้าบ้านของคนมันน่าจะเป็น4เมตรสูงก็ควรจะเป็น6เมตรเอาสัดส่วนอะไรเล็กน้อยคนคว้ากับโครงสร้างอาคารเล็กน้อยตามหลักวิชาการแต่ไม่ได้ลอกจากใครมานะฮะบ้านนี้เป็นบ้านผมอยู่บ้านของปู่ผมบ้านจริงๆครับนะครับทำไมถึงสร้างได้ใจมันอยากจะสร้างแล้วเอาความรู้มาจากไหนก็ไม่รู้พอมันสร้างเสร็จแล้วผมถามว่าแล้วมันเสร็จได้ยังไงวะผมก็ไม่รู้ตัวผมแต่มันสร้างได้แล้วทุกคนก็ยอมรับไอ้คนที่ยอมรับมันไม่ใช่คนที่มาจากจังหวัดไอ้คนที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยมันบอกกันเฮ้ยมึงสร้างได้ยังไงวะมันทำให้กูจำบ้านกูขึ้นมาได้อีกหลังมึงสร้างให้ด้วยผมบอกพอเอาบ้านผมอย่างเดียวเพราะถ้าบ้านคนอื่นขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาอีก7-8หลังประสิทธิ์ตายเลยแต่ตอนที่พังเพราะว่าผมไม่ได้เคยอยู่บ้านหลังนั้นเราผมจะทำได้ยังไงละเอียดละออโอเคครับก็ให้ทราบประเด็นนี้นะซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มเน้นว่าบ้านบรรพบุรุษผมจริงๆบ้านหลังไหนและผมเกิดหลังไหนผมโตหลังไหนทำกินหลังไหนและอยู่หลังไหนจนสุดท้ายที่ถูกไฟไหม้หมดโอเคนะครับ